สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azuroth ในเวอร์ชั่น 1.14.2 ค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มสร้างฟาร์มชูเคนค่ะในบริเวณ1ใน4ของเมืองในบริเวณนี้กันแน่นอนว่าการสร้างฟาร์มชูเคนนี้ค่ะมันก็มีโครงสร้างหลายแบบใช่ไหมที่เราสามารถสร้างได้ค่ะแต่ทีนี้เราคิดไปคิดมาค่ะว่าฟาร์มไม้ไผ่ที่เราสร้างไปเนี่ยมันน่าจะเอามาดัดแปลงเพื่อเป็นฟาร์มชูเคนได้นะทีนี้ค่ะเราก็เลยไปทดลองมาดูในโหมดสร้างสรรค์เนาะปรากฏค่ะว่าใช้ได้ดังนั้นค่ะฟาร์มชูเคนที่เราจะสร้างในวันนี้ก็คือจะเป็นฟาร์มที่เราได้ไอเดียคอนเซปต์ค่ะแล้วก็รูปแบบฟาร์มมาจากฟาร์มไม้ไผ่ของเรานั่นเองแน่นอนค่ะว่าฟาร์มรูปแบบนี้เป็นฟาร์มของพวกสายเอ็นเกมละก็คือจะต้องใช้สลามบล็อกในจำนวนที่เยอะค่ะในการก่อสร้างนั่นเองแนะนำค่ะว่าไม่ควรสร้างในแบบนี้ นี่คือฟาร์มชูเคนค่ะในรูปแบบที่ต้องร่ำรวยจริงๆค่ะถึงจะสร้างได้ต้องมีสลามบล็อกจริงๆค่ะถึงจะสร้างได้แต่อันนี้ค่ะในที่นี้เราเลือกฟาร์มรูปแบบนี้เพราะว่าเราคิดว่าฟาร์มรูปแบบนี้ค่ะมันน่าจะสวยงามไงเราก็เลยใช้ฟาร์มรูปแบบนี้ค่ะสร้างโดยไม่คำนึงถึงทรัพยากรที่ต้องใช้นั่นเองก็อาจจะเปลืองนิดนึงค่ะอาจจะมีคุณผู้ชมบอกมาเนาะว่าพี่ถ้าใช้รูปแบบนี้จะประหยัดกว่านะหรือใช้รูปแบบนั้นจะดีกว่านะอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะบอกค่ะว่าเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆค่ะเราก็คงจะสร้างครบทุกรูปแบบนั่นแหละ คือต่อมาเราอาจจะใช้ Flying Machine ต่อมาเราอาจจะใช้รูปแบบรางรถไฟต่อมาเราอาจจะใช้ในรูปแบบหอคอยทาวเวอร์ก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็มีหลายแบบค่ะที่สามารถทำได้นั่นเองเพราะว่าเรามีสลามบล็อกเยอะมากแล้วไม่รู้จะเอาไปทำอะไรค่ะก็เลยเอามาถลุงในฟาร์มนี้นั่นเองวิธีการสร้างฟาร์มชูการ์เคนในรูปแบบสลามบล็อกค่ะไม่ยากโดยพื้นฐานค่ะให้เราวางบล็อกอะไรตรงนี้1บล็อกแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้ค่ะตรงนี้อีก1บล็อกในที่นี้ระวังเป็นกระจกสีขาวเนาะแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้ค่ะตรงนี้ตามด้วยดินแล้วก็วางน้ำเพราะว่าในการปลูกชูเกอร์เคนค่ะเราไม่สามารถปลูกได้โดยที่ไม่มีน้ำเราจะต้องวางน้ำค่ะเพื่อให้สามารถปลูกชูเกอร์เคนได้นั่นเองโอเคทีนี้เมื่อตรงนี้เป็นน้ำใช่ไหมเราก็จะปิดตรงนี้ค่ะด้วยโคมไฟฟักทองถามว่าเป็นอย่างอื่นได้ไหมสิ่งที่สามารถวางได้ค่ะก็อย่างเช่นเตาหรือว่าออฟซิเดียนอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าเป็นบล็อกอะไรก็ได้ที่สลามบล็อกไม่สามารถดูดติดไปด้วยนั่นเองก็ในที่นี้เราเลือกเป็นโคมไฟฟักทองค่ะเพราะว่าโคมไฟฟักทองก็เป็นหนึ่งในบล็อกที่เจ้าสลามบล็อกไม่สามารถที่จะดูดได้นั่นเองไม่สามารถแบบผลักได้ดูดติดไปด้วยได้อะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เลยเลือกเป็นโคมไฟฟักทองแน่นอนว่าเราทำฟาร์มฟักทองมาใช่ไหมดังนั้นค่ะเราก็เลยมีแบบโคมไฟฟักทองเยอะอยู่แล้ว ส่วนการใช้สลามบล็อกในรูปแบบฟาร์มรูเคนนี่ค่ะเราเลือกที่จะใช้สลามบล็อกเพราะว่ามันเหลือเยอะเอามาตะลุงตะลุงว่างก็ดีนะคือแบบบางทีก็เหลือเยอะเกินไปค่ะก็เลยคิดว่าโอเคใช้สลามบล็อกนี่แหละจากนั้นก็วางดินค่ะตรงนี้เลยดินนี่ค่ะเราจะนับไป11บล็อกก็คือ1ตรงนี้เนาะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ค่ะก็คืออยู่ที่ประมาณตรงนี้จากนั้นบล็อกที่12ค่ะเราก็จะวางเป็นโคมไฟฟักทองเพราะว่าอะไรเพราะว่าสลามนี่ค่ะสามารถที่จะผลักดันได้ทั้งหมด13บล็อกใช่ไหมเมื่อตรงนี้เป็น11ค่ะตรงนี้ก็จะเป็น12แล้วพอติดกับพิตตันที่อยู่บริเวณนี้ก็จะเป็น13ก็คือพอดีเลยนั่นเองดังนั้นเราก็ต้องนับเป็น11ค่ะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันวางดินไป11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วสุดมุมนี้ค่ะก็วางปิดด้วยบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้ก็วางดินยาวๆมาเลยแล้วจากนั้นเราก็วางน้ำค่ะแนะนำให้มีน้ำอย่างน้อย2ถังเพื่อที่ว่าจะได้วางน้ำ1ถังตรงนี้ค่ะแล้วก็อีก1ถังตรงนี้จากนั้นตักบริเวณตรงกลางค่ะมา2ถังเนาะแล้วก็วางเลยก็คือถ้าเราเอาน้ำมาอย่างน้อย2ถังค่ะแล้วเราเปลี่ยนมุมใดมุมหนึ่งให้เป็นน้ำอินฟินิตี้เนี่ยเราก็จะได้แบบไม่ต้องลงไปตักน้ำข้างล่างเรื่อยๆนั่นเองไม่อย่างนั้นค่ะเราก็ต้องลงไปตักน้ำในบ่อที่เราทำไว้ตรงนู้นเล็กๆตรงนั้นค่ะฝั่งนู้นอ่ะเรื่อยๆเนาะซึ่งมันก็จะลำบากดังนั้นก็ควรที่จะมี2ถังแต่ที่นี้ค่ะเราเตรียมน้ำมา4ถังเพื่อความสะดวกอ่ะสุดมุมนี้แล้วก็วางปิดไว้โคมไฟฟักทองเลยอ่ะเอาออกก่อนเดี๋ยวๆๆของงงหน่อยดูดมาคืนซิอ่ะได้มาแล้วค่ะ
ง่ายๆเราก็วางมาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ปิดไปเลยแล้วก็ฝึกบนนี้ค่ะเมื่อตรงนี้ใช่ไหมเป็นน้ําอ่ะตําแหน่งนี้เป็นน้ําตําแหน่งต่อมาค่ะจะเป็นโคมไฟฟักทองฉะนั้นบล็อกที่3ตรงเนี้ยก็จะเป็นสลามบล็อกก็คือสลามบล็อกค่ะจะเป็นตัวกั้นอยู่ระหว่างโคมไฟฟักทองนั่นเองก็คือเราจะวางโคมไฟฟักทองฉะนั้นเราก็จะวางสลามบล็อกค่ะแล้วเราก็จะวางโคมไฟฟักทองอีกที่1เพื่อเป็นการป้องกันค่ะว่าไม่ให้เจ้าสลามบล็อกดูดบล็อกอย่างอื่นได้นั่นเองก็คือจำเป็นที่จะต้องใช้โคมไฟฟักทองมากั้นแล้วก็พอถัดจากโคมไฟฟักทองข้างบนนี้เราก็จะวางเป็นกระจกค่ะแล้วเราก็จะวางน้ำกับวางดินก็คือใช้รูปแบบนี้ค่ะทำไปเรื่อยๆนั่นเองต่อดินมาเลยตอนต่อนี้ค่ะก็ควรที่จะระวังตรงนิดนึงนะมีโอกาสที่จะแบบตกเราต้องบินขึ้นมาเรื่อยๆเลยดังนั้นก็ต้องต่ออย่างประณีตนิดนึงค่ะนี่ยาวๆพอได้เป็นแบบนี้แล้วก็วางน้ำค่ะ2ถังแล้วก็ตักน้ำกลับมาคืนนี่ได้เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ลิงตรงกลางค่ะในตำแหน่งเดิมของเราเนาะก็คือเวลาที่เราสร้างอันต่อมานี่ค่ะเราก็จะใช้ฟาร์มรูปแบบเดิมเป็นตัวกัดระยะโอเคเราเห็นว่าตรงนี้เป็นบริเวณที่เป็นโคมไฟฟักทองแถวตรงเนาะเราก็ขุดออกค่ะแล้วก็โอเคตรงตำแหน่งพอดีใช้ได้ตรงนี้ล่ะก็ตรงตำแหน่งพอดีก็ถือว่าใช้ได้ค่ะแล้วก็วางบล็อกอะไรกันก็ได้จากนั้นก็วางน้ำไปแล้วก็ตรงนี้ค่ะปิดบนน้ำด้วยโคมไฟฟักทองตรงนี้ก็ขอตักน้ำมาคืนก่อนปิดด้วยโคมไฟฟักทองตามด้วยสลามบล็อกตรงนี้เป็นตรงกลางเนาะก็นี่ค่ะกั้นด้วยโคมไฟฟักทองถามว่าถ้าเราลืมกั้นจะเป็นยังไงก็คือถ้าเราลืมกั้นค่ะระบบการผลักดันเจ้าสลามบล็อกโดยใช้พิสตันก็จะไม่ทำงานนั่นเองทีนี้เราก็ต้องมานั่งกั้นใหม่1พิสตันเนาะจะผลักดันบล็อกได้แค่ประมาณ13ค่ะดังนั้นถ้ามันแบบสลามต่อเชื่อมกันแบบเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยเกินกว่า13เนาะเขาก็จะไม่ทำงานและดังนั้นเราก็ต้องแบบกะดีๆค่ะแล้วก็จะต้องเอาโคมไฟฟักทองมากั้นตรงนั้นเองไม่ให้สลามบล็อกเชื่อมกันค่ะไม่อย่างนั้นอ่ะจะมีสลามบล็อก1แถวนี้ค่ะประมาณ22ระบบการผลักดันก็จะไม่ทำงานเนาะรูปแบบนี้ค่ะเป็นฟาร์มชูเกอร์เคนที่ดีไหมข้อดีของฟาร์มชูเกอร์เคนในรูปแบบนี้ค่ะคือจะทำสูงเท่าไหร่ก็ได้ทำไปจนถึงวัยที่256หรือว่าแม็กสุดของ Minecraft อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นรูปแบบที่ทำสูงเท่าไหร่ก็ได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องอาศัย Power Rail ไม่ต้องใช้รางรถไฟเนาะก็ถือว่าดีเหมือนกันแต่ข้อเสียที่สำคัญเลยค่ะก็คือถ้าจะใช้ฟาร์มรูปแบบนี้จะต้องรวยทรัพยากรนิดนึงนะอย่างน้อยเลยค่ะต้องมีโคมไฟฟักทองในจำนวนที่เยอะต้องมีสลามบล็อกนี่ค่ะในจำนวนที่เยอะเพราะว่ารูปแบบนี้จะต้องใช้สลามบล็อกเนาะดังนั้นก่อนที่จะสร้างฟาร์มรูปแบบนี้ค่ะจำเป็นที่จะต้องสร้างฟาร์มฟักทองแล้วก็จำเป็นที่จะต้องสร้างฟาร์มสลามก่อน พูดง่ายๆว่ามันไม่ใช่ฟาร์มในช่วงเริ่มต้นเกมค่ะมันเป็นฟาร์มในช่วงแบบท้ายเกมละ ก็คือถ้ายังไม่ได้สร้างฟาร์มฟักทองเนาะยังไม่ได้สร้างฟาร์มสลามนี้ค่ะบอกเลยว่าเหนื่อยแน่ๆทำฟาร์มรูปแบบนี้ไม่ได้แน่นอนค่ะยกเว้นว่าจะทำในขนาดเล็กอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้ค่ะแต่ถ้าจะทำเป็นแบบขนาดอุตสาหกรรมโรงงานเนี่ยอย่างที่เราทำนี้ค่ะก็จะต้องสร้างฟาร์มทองแล้วก็ฟาร์มสลามก็อุ้ยหัวเต็มโมโอ้ยตกลงมาเลยแต่ก็นั่นเลยค่ะต่อบล็อกขึ้นไปขึ้นก็ได้ไม่ซีเรียสอะไรอยู่แล้วมาถึงข้างบนไหมเนี่ยน่าจะถึงแล้วนะขึ้นมาเรื่อยๆค่ะโอเควางบล็อกปิดเรียบร้อยตามด้วยสลามกันด้วยโคมไฟฟักทองต่อมาถึงสุดนี่วางด้วยโคมไฟฟักทองปิดด้านบนอีกทีนึงนี่ค่ะยาวๆเลยหรืออีกประมาณ1ชั้นใช่ไหม
น่าจะเหลือ1ชั้นสุดท้ายค่ะโอเคถ้าฉะนั้นก็วางดินนี่การสร้างรูปแบบนี้ดีมากๆค่ะนอกจากที่เขาจะสวยแล้วใช่ไหมเขายังมีประโยชน์อะในการตกแต่งพื้นที่บริเวณนี้ด้วยในรูปแบบนี้สาเหตุสำคัญคือไม่ได้อยากได้ชูเกอร์เคนไม่ได้อยากได้อ้อยมาใช้งานนะ แค่อยากจะสร้างมันตกแต่งบริเวณโซนนี้ค่ะซึ่งเป็น1ใน4มุมเมืองของเราเนาะซึ่งเป็นโซนอาหารนั่นเองเราก็เลยเลือกใช้รูปแบบนี้ค่ะเพราะว่าเรามั่นใจไงว่ารูปแบบนี้มันสวย เราจะเอาไว้ตกแต่งค่ะก็คือพอสร้างเสร็จเนี้ยเราอาจจะย้ายไปอยู่ที่อื่นดังนั้นฟาร์มนี้อาจจะแบบไม่ได้ใช้งานก็ได้นะขึ้นไปได้ถ้าเราย้ายไปอยู่ที่อื่นอะไรอย่างนี้ค่ะเราอาจจะไม่ได้กลับมาใช้งานฟาร์มนี้ก็ได้แต่ก็ไม่แน่หรอกเราอาจจะกลับมาเพื่อหาอ้อยเรื่อยๆเนาะเพราะเรายังไม่เคยทำฟาร์มอ้อยแบบเป็นชิ้นเป็นอันเลยค่ะในวันนี้เราก็ได้ทำฟาร์มอ้อยแบบเป็นชิ้นเป็นอันแล้วดังนั้นต้องจัดเต็มหน่อยโอเคยาวๆกันด้วยสลัมบ็อกอีกทีนึงตรงนี้ตรงกลางเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วทีนี้ก็เหลือแค่เอาชูเคนเนาะมาปลูกให้เต็มพื้นที่บริเวณนี้ค่ะแต่ว่าเรายังไม่มีอ้อยขนาดนั้นไงอ้อยของเราก็เรื่อยๆค่ะเนี่ยเรามีอยู่แค่ตรงนี้เองดูดีขึ้นมาแล้วได้ใช่ไหมเนี่ยเอาออกก่อนได้ไหมนั่งร้านค่ะเอาเก็บออกมาก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะตรวจดูก่อนว่าวางถูกหรือเปล่ามีตรงไหนที่เราวางพลาดหรือมีตำแหน่งไหนที่เราลืมวางโคมไฟฟักทองกั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องดูด้วยเช็คแป๊บหนึ่งนะโอเคกันเรียบร้อยตรงนี้ล่ะเรียบร้อยค่ะตำแหน่งหัวท้ายไม่เลยนะไม่เลยแน่นอนใช้ได้ทีนี้ก็น่าจะได้เวลาของการวางระบบวงจรเพื่อการตัดแล้วค่ะสิ่งที่เราต้องใช้สำคัญเลยมีอยู่3อย่างอย่างที่1คือเจ้าสติ๊กกี้พิตตันโอเคอย่างที่2ค่ะคือเจ้าเรสโตนท็อต33ไม่พอต้องใช้เรสโตนท็อตแบบเยอะมากนั้นขอแบบเผื่อไว้ก่อนแล้วกันกล่องเรสโตนยังไงเรสโตนฮอตก็ได้ใช้เรื่อยๆอยู่แล้วรับมาเลยโอเคมี2อย่างเรียบร้อยเนาะแล้วก็อย่างที่3ค่ะก็คือบล็อกอะไรก็ได้ในที่นี้เราจะเลือกเป็นทราคอต้าสีเขียวนี่ทราคอต้าสีเขียวมาเลยนั่งร้านอีกจำนวนหนึ่งก็มาแล้วส่วนบล็อกอะไรที่ไม่ได้ใช้ออกก่อนโคมไฟฟักทองยังใช้อยู่ค่ะแล้วก็บล็อกกระจกสีขาวก็ใช้นะกระจกอยู่นี่โอเคนี่ไงกระจกสีขาวอยู่นี่ค่ะได้แล้วทีนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วในการเดินวงจรการสับนั่นเองเราอาศัยเจ้าสติ๊กกี้พิตตันตรงกลางค่ะเป็นตัวที่คอยสับเขาจะสับได้ยังไงเกยก็เอาง่ายๆค่ะเวลาที่มีกระแสไฟใช่ไหมถอยมาหน่อยดีกว่ามันชิดเกินไปมองไม่ค่อยเห็นเวลาที่มีกระแสไฟค่ะอยู่ตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าสติ๊กกี้พิตตันค่ะจะดันทั้งสองฝั่งแต่ทีนี้ถ้ามีกระแสไฟทางใดทางหนึ่งค่ะมีดีเลย์ช้ากว่าอีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นระบบที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบสับกันไปสับกันมาค่ะพิตตันก็จะเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการดึงเจ้าสลามบ็อกค่ะให้มาทางฝั่งซ้ายแล้วจากนั้นให้ไปทางฝั่งขวาหรือให้ไปทางฝั่งขวาแล้วค่อยมาทางฝั่งซ้ายอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นเองก็ถือว่าเป็นรูปแบบที่ดีมากๆการออกแบบวงจรง่ายๆมากๆค่ะโอเคมาอย่างนี้นะเรียบร้อยแล้วอุ๊ยขาดอย่างนึงเกือบลืมไปเลยเรสโตนรีพีเตอร์นั่นเองเพราะว่าเราจะต้องตั้งค่าการดีเลย์ค่ะ
อ่ะ Redstone Repeater จะใช้แค่ประมาณ2ตัวต่อ1แถวขึ้นมาเลยวาง Redstone Repeater ฝั่งทางนี้1ตัวแล้วฝั่งทางด้านขวา1ตัวทางด้านใดด้านหนึ่งปรับเป็นดีเลย์ขั้น2โอเคลองปรับเป็นขั้น2กันค่ะเรสโตนด้วยอ่ะคือแบบถ้าจะทดสอบระบบใช่ไหมก็ต้องใช้เรสโตนนิดนึงจะได้ทดสอบได้ค่ะว่าระบบนี้ใช้ได้หรือเปล่าเชื่อมมาเลยนี้สมมุติค่ะเราปักเรสโตนท็อตไปเนาะดีเลย์เร็วเกินไปไหมสิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าสลามบล็อกค่ะถูกดึงไปทางซ้ายแต่ไม่ถูกดึงมาทางขวานั่นหมายความว่าดีเลย์ค่ะมันเร็วเกินไปดังนั้นตอนนี้ค่ะปรับเป็นดีเลย์ขั้น3โอเคทีนี้เดี๋ยวเมื่อกี้น่าจะมีอาการแหลกค่ะก็เลยมองไม่ทันนั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อมีกระแสไฟจ่ายมาค่ะสลามบล็อกถูกดึงไปทางซ้ายมือจากนั้นก็ถูกดึงไปทางขวามือค่ะนี่ไงอ้อยค่ะถูกตัดแล้วก็กระเด็นมาอยู่ตรงนี้แน่นอนว่าในอนาคตค่ะในตำแหน่งของบล็อกสีขาวเนี่ยเราก็จะวางเป็นกระจกกั้นค่ะแล้วตรงนี้เราก็จะวางเป็นระบบน้ำทั้งซ้ายขวานั่นเองก็ถือว่าใช้ได้ตัดได้สวยงามมากๆโอ้เนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่เราเล็งไว้แล้วก็แปลว่าระบบใช้การได้นั่นเองนี่อ้าใช้ได้ค่ะดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก่อนคืออะไรก็กันด้วยกระจกก่อนไหมอ่ะตรงนี้ค่ะวางเป็นกระจกกั้นให้เรียบร้อยเลยเมื่อปูกระจกกั้นเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปก็เหลือการวางน้ำเนาะเพื่อให้พัดพาเอาอ้อยค่ะไปรวมไว้ที่เดียวนั่นเองแล้วก็จะได้เข้าสู่ระบบการเก็บค่ะเอ๊ตรงนี้เราน่าจะต้องกั้นบล็อกแน่นอนโอเคงั้นตรงนี้ค่ะกั้นบล็อกเลยกั้นไว้จะได้วางน้ำในบริเวณนี้ค่ะ2คูณยาวๆตรงเนี้ยจะได้พัดพาอ้อยเนาะไปเข้าสู่ระบบการเก็บค่ะได้ฝั่งนี้วางเรียบร้อยแล้วนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันเราสามารถเอาอะไรกั้นได้บ้างตรงนี้สามารถปูเป็นกระจกได้ค่ะแต่ถ้าเป็นตำแหน่งตรงนี้จะต้องวางเป็นโคมไฟฟักทองเพื่อที่ว่าเวลาที่เจ้าสลามบล็อกเนาะถูกดึงมาทางขวานี่ค่ะเขาก็จะได้แบบไม่ดูดบล็อกอื่นไปนั่นเองดังนั้นตรงนี้ต้องวางเป็นโคมไฟฟักทองตรงนี้ค่ะวางเป็นบล็อกอะไรก็ได้อ่ะโอเคก็แปลว่าวางบล็อกธรรมดาได้ประมาณ2บล็อกเนาะแล้วที่เหลือนี่ค่ะก็วางเป็นโคมไฟฟักทองนั่นเองนั้นก็2บล็อกแล้วกันวางเลยถ้าวางได้ก็วางค่ะเอาไว้กั้นน้ำความสูง2บล็อกโอเคแถวแรกสุดเป็นแถวที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่ามันเลยออกมานอกฐานของเรานิดนึงค่ะเลยออกมานอกวงกลมนิดนึงเนาะนี่ก็มาเลยอย่างแรกสุดวางบล็อกฐานนับไป7ช่อง1 2 3 4 5 6 7ตรงนี้ก็เช่นกันวางน้ำมา7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็วางน้ำค่ะว้าวไหลมาได้ไกลมากจริงวางน้ำแค่ถังเดียวตรงนี้ไอเทมก็สามารถไหลไปต่อได้นะเนี่ยแต่เรา2ถังเพื่อความสวยงามโอเคตรงนี้เป็นตำแหน่งตรงกลางที่ชนกันเป๊ะเลยค่ะนั่นหมายความว่าตรงนี้แหละจะเป็นตำแหน่งที่เราจะวางฮอปเปอร์นั่นเองกดชิปก่อนขุดบล็อกแล้วก็วางเปอร์โหน้ำไหลไปข้างล่างแหลกแน่ๆถ้าเป็นปกติน่าจะแหลกแล้วก็กั้นแบบนี้ทีนี้สมมุติมีชูเกอร์เคนเนาะอุ๊ยสะกิดโดนสลามบล็อกวางคืนสมมติมีชูเกอร์เคนค่ะถูกตัดแล้วร่วงลงมาในน้ำเขาก็จะไหลไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าสู่ฮอปเปอร์ได้ใช่ไหมดูสินี่ไง
เข้าสู่ฮอปเปอร์ได้ค่ะทีนี้เราก็จะวางฮอปเปอร์ตรงนี้ค่ะเป็นแถวยาวไปจนถึงสุดนู่นเลยไม่ต้องคิดเยอะใช่ไหมใช้ฮอปเปอร์เยอะหน่อยไม่ใช่ปัญหาแต่ใช้รูปแบบนี้ค่ะไม่ต้องคิดเยอะวางได้แบบสบายๆโอเคสุดนี้เรียบร้อยค่ะเมื่อสุดเรียบร้อยเราก็เอาโชเวลนี้มาไถดินออกเลยคือแบบวางเสร็จทุกอย่างจบง่ายก็ไถดินออกเลยค่ะไม่ต้องเก็บคืนหรอกเนาะแค่ดินเองใส่ท็อตไปสักหนึ่งตัวแล้วกันเพื่อเช็คค่ะว่าฮอปเปอร์สามารถที่จะไหลไปรวมกันสุดนู้นได้ไหมเผื่อว่าบางทีเราวางแบบฮอปเปอร์ผิดหันหน้าแบบเข้าหาบล็อกอะไรอย่างเงี้ยสักหนึ่งตำแหน่งค่ะฮอปเปอร์ก็จะไม่สามารถไหลมาถึงสุดนี้ได้แล้วใช่ไหมดังนั้นต้องมาเช็คกันหน่อยท็อตมาถึงสุดนี้ได้ก็แปลว่าใช้ได้ค่ะที่เหลือเราก็เพียงแค่วางน้ำให้ไหลมารวมบริเวณตรงกลางที่เป็นฮอปเปอร์เลยค่ะเมื่อวางระบบน้ำเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปก็เหลือระบบการตัดใช่ไหมวางน้ำเรียบร้อยทุกแถวแล้วเนาะโอเคมาเลยค่ะทีนี้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำโอ้ยก็ได้ค่อยๆทำไปค่ะมาอย่างแรกวางนั่งร้านก่อนเอาให้ไปแบบถึงข้างบนสุดเลยค่ะเมื่อได้เป็นนั่งร้านมาเนาะทีนี้ค่ะในตำแหน่งตรงนี้ให้เราวางเป็นบล็อกอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยเรสโตนท็อตแล้วก็ตามด้วยบล็อกแล้วก็เรสโตนท็อตค่ะสลับกันไปมาอย่างนี้ทั้งสองฝั่งเลยก็ค่อยๆวางไปค่ะทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆอุ๊ยคือแบบเราต้องเอี้ยวตัวออกจากนั่งร้านนิดหนึ่งไปวางใช่ไหมก็ตกเลยโอเคงั้นก็ไม่ต้องเอี้ยวตัวออกนั่งร้านก็ได้ค่ะยืนนั่งอยู่ในนั่งร้านนี่แหละแล้วก็ค่อยๆวางไปเรื่อยๆเมื่อมาถึงข้างบนสุดนี้ค่ะเราก็วางเรสตอนท็อตอีกหนึ่งตัวได้เมื่อเราวางฝั่งทางซ้ายเสร็จค่ะต่อไปก็เหลือฝั่งทางขวาใช่ไหมลงหน่อยวางบล็อกเรสโตนท็อตตามด้วยบล็อกค่ะแล้วก็ตามด้วยเรสโตนท็อตสลับกันไปมาแบบนี้การวางในระบบแบบนี้ค่ะมั่นใจได้แน่นอนว่าถึงแม้ตรงนี้จะเป็นเรสโตนท็อตที่ดับอยู่นะแต่ตรงนี้ค่ะจะเป็นเรสโตนท็อตที่มีกระแสไฟอยู่นั่นเองนั่นหมายความว่าไม่ว่ายังไงค่ะพิทตันก็จะเป็นพิทตันที่ทำงานแบบอัตโนมัติอยู่แล้วเนาะนี่เห็นว่าพิทตันค่ะสามารถที่จะมีกระแสไฟจ่ายเข้าแล้วก็ทำงานได้แล้วก็ตำแหน่งตรงนี้ก็วางเลยเห็นว่าก็คือต่อให้ไม่ได้กระแสไฟจากด้านล่างค่ะก็จะได้กระแสไฟจากด้านบนนั่นเองนี้เราก็วางสติ๊กเกอร์พิทตันค่ะในตำแหน่งที่เป็นสลามบล็อกทั้งหมดเลยเนาะปึ๊บโอเควางเรียบร้อยทีนี้ค่ะเราจะมาดูนะสมมุติถ้าเราปักท็อตแล้วเราเอาท็อตออกปึ๊บนั่นนี่แหละคือสิ่งที่ใจได้ค่ะขอใช้ได้ยังไงเอ่ยขอใช้ได้ในแง่ที่สติ๊กเกอร์พิทตันค่ะถูกดึงไปทางซ้ายแล้วก็ถูกดึงไปทางขวาทำให้สามารถที่จะตัดชูเคนได้นั่นเองยุคนี้ถูกดึงไปทั้งซ้ายและขวาโอเคอย่างแรกสุดในตำแหน่งบนนี้ค่ะซึ่งมีเจ้าสติ๊กเกอร์พิทตันอยู่เราจะต้องวางบล็อกอะไรก็ได้ที่สติ๊กเกอร์พิทตันไม่สามารถดูดได้เนาะเราก็วางเป็นโคมไฟฟักทองแล้วกันจากนั้นด้านล่างนี้ค่ะเวลาที่สติ๊กเกอร์พิทตันใช่ไหมถูกดึงไปทั้งซ้ายและขวาเราก็ต้องวางเป็นโคมไฟฟักทองไม่งั้นเดี๋ยวระบบจะเกิดไม่ทำงานขึ้นมาได้ไม่อยากเห็นหน้าโคมไฟฟักทองก็อ่ะเอาออกนิดนึงเอ้ยมันทำไมมันไม่ออกโอเคค่ะไม่เป็นไรกดชิปวางอย่างนี้อ่ะใช้ได้แต่ที่จริงก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเห็นหน้าโคมไฟฟักทองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะเราก็วางกระจกแล้วก็ตามด้วยโคมไฟฟักทองเลยนี่อ่ะเห็นหน้าก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรานึกถึงคุณประโยชน์ที่เขาสามารถ
มีเนาะก็คือการที่พี่ตันไม่สามารถดูดได้นั่นเองค่ะดังนั้นเห็นหน้าก็ไม่เป็นไรกันด้วยกระจกเพราะว่าตำแหน่งนี้ไม่ได้สัมผัสกับสติกกี้พิตันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องวางเป็นโคมฝอยฟักทองค่ะตำแหน่งไหนที่มีโอกาสสัมผัสกับสติกกี้พิตันเราก็วางเป็นโคมฝอยฟักทองเนาะตำแหน่งไหนไม่ได้สัมผัสเราก็วางเป็นกระจกธรรมดาแบบนี้ค่ะแล้วก็กระจกธรรมดาปิดด้วยโคมไฟฟักทองตรงนี้ก็เป็นโคมไฟฟักทองค่ะโอเคก็น่ารักดีนะเนี่ยหน้าตาของโคมไฟฟักทองค่ะก็น่ารักใช้ได้โอเคตรงนี้เปลี่ยนเป็นแบบให้เห็นหน้าแล้วกันเนาะก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมก็เห็นหน้าแบบนี้ก็น่ารักดีนะเนี่ยได้ค่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อไปค่ะก็คือการวางโครงในรูปแบบนี้ค่ะในตำแหน่งของฟาร์มที่2 3 4 5ให้เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะโอเคน่าจะใช้ได้ต่อไปก็ได้เวลาในการวางระบบแล้วก็วางวงจรค่ะในตำแหน่งที่เป็นหลังบล็อกที่เป็นหลังสติกกี้พิตันนี้ค่ะให้เราวางบล็อกออกมาเลยในตำแหน่งตรงนี้ค่ะซึ่งเป็นตำแหน่งของเจ้าริสโตนท็อดเนาะก็วางบล็อกออกมาค่ะแล้วก็ต่อมาเป็นสายเดียวกันยาวโอเคตำแหน่งของริสโตนท็อดก็วางบล็อกอะไรก็ได้ที่สามารถเดินกระแสไฟได้ออกมายาวๆเลยอ่ะถึงสุดนี้แล้วค่ะตรงนี้เอาให้ติดขอบเลยไหมไม่ติดขอบดีกว่าให้แบบมีที่ว่างสักนิดนึงน่าจะดีค่ะเอตรงนี้มันคือทางเดินของเรานะเนี่ยก็ไม่เป็นไรมาต่อออกมาค่ะยาวๆวงจรการตัดน่าจะอยู่ในบริเวณนี้ค่ะโอเคตำแหน่งของริสโตนท็อดวางบล็อกออกมาให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เดินบล็อกมาเลยค่ะตำแหน่งของสายไฟเนาะวงจรริสโตนเนี้ยแหละเราจะต้องใช้ตรงนี้เหลืออยู่12โอเคหมดแล้วค่ะเหลืออยู่แค่8ไม่เพียงพอแน่นอนต้องการทาราคอตต้าสีเขียวเพิ่มเอาทาราคอตต้าธรรมดาค่ะที่ไม่ได้ผ่านการย้อมสีมาย้อมกับแคคตัสกรีนเราก็จะได้เป็นทาราคอตต้าสีเขียวแล้วจากนั้นก็วางบล็อกด้านล่างนี้ค่ะลงมาสัก1บล็อกเนาะโอเคแล้วก็ให้มันขึ้นโค้งเป็นแบบนี้เราขึ้นมาแล้วเราก็วางเป็นพิตันค่ะตามด้วยแซนระบบตรงนี้ค่ะจะเป็นตัวที่คอยระบุว่าเมื่อกระแสไฟไหลผ่านมาเนาะมันจะผ่านแค่ปิ๊บเดียวค่ะแค่ปิ๊บสั้นๆเราจะใช้วิธีนี้เพื่อไม่ให้ไฟค้างในระบบนั่นเองโอเควางไปแล้วก็ต่อบล็อกตรงนี้มาค่ะเป็นประมาณสัก6คูณ2ไม่สิประมาณสัก6คูณ3โอเคต่อมาก่อนค่ะได้แล้วประมาณนี้แหละจากนั้นในตรงทางด้านใดด้านหนึ่งเราก็วางเป็นนี่วางไปเลยค่ะตามด้วยสติกกี้พิตตันตัวที่1ตัวที่2แล้วจากนั้นก็ต่อบล็อกมาอีก2บล็อกตามด้วยริสโตนธรรมดาค่ะหลังเจ้าสติกกี้พิตันแล้วก็ในตำแหน่งตรงนี้ค่ะเพื่อเป็นการจ่ายกระแสไฟข้ามบล็อกได้เราก็วางเป็นริสโตนคอมเพรสเตอร์เพื่อตรวจจับการนับไอเทมในฮอปเปอร์ค่ะแล้วเพื่อจ่ายกระแสไฟข้ามบล็อกเพื่อจ่ายกระแสไฟข้ามบล็อกมายังริสโตนที่อยู่ตรงนี้ค่ะจะได้เป็นไทม์เมอร์ที่จับเวลาได้นั่นเองโอเคทีนี้ปักลิเวอร์สมมติตรงนี้เป็นดีเลย์ขั้น3ใช่ไหมตรงนี้ค่ะต้องปรับเป็นดีเลย์สักขั้นหนึ่งไม่อย่างนั้นการทำงานของเจ้าสติกกี้พิตตันค่ะมันจะทำงานเร็วไปแล้วมันดึงบล็อกกลับไม่ได้นั่นเองฮึทำไมอันนี้เป็นอย่างนี้เล่าเดี๋ยวนะปรับเป็นแค่ขั้นหนึ่งใช่ขั้นหนึ่งขั้นสามขั้นหนึ่งขั้นสามสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสาม
131โอเคใช้ได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้มาต่อเลยแล้วกันเนาะวันนี้ก็เป็นค่าขั้น1 3ปรับเป็นขั้น1ค่ะ1 3 1 3แล้วก็ตรงนี้เป็นขั้น1โอ้ยผิดตำแหน่งต้องเป็นตำแหน่งเดียวกับเจ้าริสโตนทอสสิโอเคขั้น1ขั้น3ถ้าตำแหน่งผิดค่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะจ่ายกระแสไฟไปยังเจ้าริสโตนทอสได้ใช่ไหมทีนี้สติกี้พิตันก็จะไม่ทำงานค่ะเฮ้ยอันนี้ก็ผิดด้วยเหรอโหโอเคขั้น1เนาะต้องตำแหน่งถูกนะทั้งซ้ายทั้งขวาถูกต้องใช้ได้ค่ะโอเคก็ถือว่าใช้ได้แล้วเนาะแต่ทีนี้ค่ะจะสังเกตว่าแปลงพวกนี้เรายังไม่ได้ปลูกชูการ์เคนเลยก็คือเรากำลังรอเจ้าชูการ์เคนค่ะที่มีจำนวนน้อยอ่ะในเริ่มต้นอ่ะเรามีแค่นี้ค่ะอยู่ไม่กี่แถวตรงนี้แหละรอเขาตัดมาเรื่อยๆเนาะแล้วเราก็จะได้มีชูการ์เคนค่ะเอาไปปลูกในแปลงต่างๆเพิ่มเติมนั่นเองเพราะว่าตอนนี้เรายังมีชูการ์เคนไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเช่นนั้นค่ะก็แปลว่าระบบทุกอย่างใช้ได้แล้วนี้เอาบนมิวออกมาก่อนเมื่อกี้เราทดสอบค่ะเราก็เลยวางบนมิวไว้ในนี้เพียงแค่16อันเนาะตอนนี้ปรับเป็นเหมือนเดิมคืน64 4กล้องแล้วก็61กล้องโอเคเดินเครื่องเลยไปได้แล้วค่ะบล็อกออกอะตอนนี้ก็ขุดออกก็ได้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ค่ะฟาร์มชูเคนของเราก็วางเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่เอาชูเคนที่ได้จากการตัดนี้ค่ะไปขยายไปปลูกในแปลงต่างๆเพิ่มเติมก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.